ไก่วิเชียรบุรีครับไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่ก็ไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่วิเชียรบุรีอีกแล้วครับไก่ย่างวิเชียรบุรีครับเราเคยเห็นเคยกินกันมาเยอะกันมาหลายรอบเราเคยทำไก่ย่างรวมมาแล้วครับแล้วไก่ที่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็ไก่ที่เรารู้สึกว่าเราเห็นผ่านตาที่สุดเยอะมากนะไม่ว่าจะอยากกินจริงหรือพูดล้อหรืออะไรเนี่ยหนึ่งในท็อปทีเลยนะคือไก่ย่างวิเชียรบุรีเราเคยสงสัยว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีจริงๆแม่งคืออะไรวะเพราะแม่งทั่วประเทศอะคือมันทั่วประเทศจนแบบเฮียอะไรคือไก่ย่างวิเชียรบุรีวะเชื่อว่าต้องเข้าไปหาอ่านใน Google นะเมื่อก่อนใช่ครับและแล้วครับเราก็เสิร์ชแล้วก็ถามข้อมูลจากเพื่อนๆครับว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีเจ้าแรกเจ้าออริจินัลที่ทำให้ไก่ย่างวิเชียรบุรีนั้นมีชื่อขึ้นมานะครับคือไก่ย่างตะแป๊ะครับไก่ย่างตะแป๊ะใช่ไหมพี่ครับใช่ไก่ย่างตะแป๊ะคือไก่ย่างที่ไม่ได้เขียนว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีด้วยเขียนว่าไก่ย่างตะแป๊ะอันนี้ข้อมูลเนี่ยผมถามจากน้องคนวิเชียรบุรีเลยเขาบอกว่าต้นตอหรือว่าประวัติของไก่ย่างวิเชียรบุรีคืออะไรมันบอกว่าเนี่ยตะแป๊ะตะแป๊ะถ้าคุณอยากลิ้มลองรสชาติที่เป็นออริจินัลต้องตะแป๊ะเท่านั้นนะครับแต่วันนี้นะครับตะแป๊ะที่เป็นสาขาออริจินัลนะครับผม close up คุณเห็นป้ายไหมขายเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดเรามาอะไรมันสุขโหเรามานักขุดเราไม่ได้มานักขัดแต่ครับเราไม่พูดท่ำทำเพลงครับเราไม่อยากให้มันเสียเวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเรื่องไก่ย่างไปแล้วถูกต้องไหมครับเราครับต้องมาประสบรสชาติประสบลิ้นด้วยตัวเองครับกับไก่ย่างตะแป๊ะที่เพชรบูรณ์ตอนนี้ครับแล้วเราหาข้อมูลตะแป๊ะมีสาขา2ครับใช่เป็นร้านอาหารเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าเว้นเว้อเยอะเราไปหาตะแป๊ะสาขา2กันแล้วเราจะได้ชิมรสชาติว่าตะแป๊ะสาขาสองเนี่ยซึ่งทำให้ไก่วิเชียรบุรีเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยรสชาติจริงๆเขาเป็นยังไงถ้ามาถึงเพชรบูรณ์เราไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยเราจะถามเขาได้หรือไม่เขาจะสะดวกตอบหรือไม่แต่ผมขอได้ชิมกับปากวันนี้ที่เป็นเจ้าแรกที่เป็นวิเชียรบุรีไปพี่สาขาสองไปตอนนี้ครับขับจากตะแป๊ะหนึ่งที่ปิดเมื่อสักครู่นะหน้าร้านเขาจะมีรางสังกะสีทุกวันนี้รางสังกะสีนั้นก็ยังอยู่แต่แค่เพิ่มให้ยาวขึ้นแค่นั้นเองนะเพิ่มยาวขึ้นแล้วเปลี่ยนสังกะสีสังกะสีกับหูแล้วก็สังกะสีนั้นน่ะทำให้ตะแป๊ะเนี่ยเป็นไก่วิเชียรที่แบบเป็นตำนานอยู่ทุกวันนี้วันนี้ครับตะแป๊ะ2เมื่อกี้โยกย้ายมาโอ้อยากให้ทุกคนเห็นมากเลยตำนานแห่งไก่วิเชียรบุรีตะแป๊ะอยู่นู่นนี่นู่นดูดิเนี่ยตะแป๊ะเนี่ยเนี่ยตะแป๊ะเนี่ยตะแป๊ะโอ้ยนั่งอยู่นี่เหรอตะแป๊ะร้อนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หน้าเหมือนตะแป๊ะเลยไม่ใช่ไม่ใช่อะตะแป๊ะเหรอไม่นะตะแป๊ะว่ะน้าตะแป๊ะว่ะตะแป๊ะไก่ย่างอะจริงไหมน่ะตายแล้วนะตายแล้วแต่ลูกแกอยู่ใครอยู่อ่ะลูกแอนแล้วน้าใช่ตะแป๊ะป่ะไม่ใช่อ่ะไม่ เราเห็นแล้วว่ะเฮ้ยเขาว่าตะแป๊ะนี่คือไก่ในตำนานจริงป่ะตำนานเลยเจ้าแรกจริงป่ะเจ้าแรกเมื่อก่อนที่มีสองบาทจริงเหรอเนี่ยเรามาที่เพชรบูรณ์นะครับผมเนี่ยมาจากกรุงเทพและที่อื่นอ่ะไก่ย่างวิเชียรบุรีอ่ะแม่งเยอะมากผมเลยมาตามหาว่าเจ้าไหนคือเจ้าแรกอันนี้แรกเลยใช่ป่ะลุงนะครับคอนเฟิร์มกับเราแล้วครับว่าตะแป๊ะคือเจ้าแรกก็ลุงอ่ะแกขายมากี่ปีรู้ไหมขายตั้งแต่ผมอยู่นี่6ปีแล้วเหรอตั้งแต่ก่อนนั่นโอ๊ยตั้งแต่ก็อยู่บนมุ้งมากแต่ก่อนนะเหรอเมื่อก่อนขายปีเท่าไหร่นะปีก็2บาทขายปีก็2บาทอ่ะซอยเมื่อกี้ก็คือร้านเก่าใช่ป่ะร้านเก่าครับเหรอร้านพี่เกียพี่น้องครับแต่มันเป็นสาขาหนึ่งแต่ว่าเขายังอันนั้นอ่ะก่อนมันยังไม่ใหญ่อ่ะเอาไว้เฮ้ยเรานี่คนพื้นที่นี่ถือว่าคอนเฟิร์มไหมล่ะคอนเฟิร์มกินเลยใช่ป่ะพื้นที่อยู่แถวนี้ไม่รู้จักหรอกอ๋อนี่ครับถึงแล้วครับวันนี้กินไก่ย่างกี่ตัวดีครับเอาคนละตัวไหมจะได้แบบกินเดียวคนละตัวเลยเหรอวะเฮ้ยอยากรู้ว่าแบบมันเฮ้ยมีหลายแบบเนี่ยอ๋อมีหลายแบบมีหลายแบบสวัสดีครับไก่เนื้อไก่บ้านมาตะแป๊ะผมควรต้องกินไก่อะไรดีฮะอย่างละครึ่งตัวครึ่งตัวก็ได้อย่างละครึ่งอย่างละครึ่งมาจากกรุงเทพคุณจะกินอย่างละครึ่งไหมหรืออย่างละตัวไปเลยสองคนมันจะเยอะไปนะอย่างตัวอันไหนขายดีสุดครับไก่บ้านไก่บ้านขายดีสุดไม่เคยไหนครับโอ้ยอ๋อแล้วที่ผมเห็นตามข้างทางเขาขายไก่อะไรครับไก่อย่างนี้อ๋อไก่เนื้ออ๋อครับน้าผมมาเจ้าถูกไหมเจ้าเนี้ยตะแป๊ะเจ้าแรกไหมผมมาจากกรุงเทพเนี่ยมาตามหาเนี่ยใช่ใช่ไหมคอนเฟิร์มผมหน่อยไม่งั้น300โลผมขับฟรีนะ ผมมาฟรีเลยนะไม่งั้นผมมาฟรีลูกหมาป่าเลยเนี่ย ใช่นะฮะนะเมื่อกี้พี่เขาย่างพี่คนนั้นเอา60ใช่ป่ะแต่ว่าตะแป๊ะขายมาก่อนแล้ว ยาวโหดพี่อีกแล้วมีอย่างอื่นเนี่ยนะต้องจดต้องตำร้านสาขา2นี่เป็นร้านอาหารใหญ่สาขา2เป็นร้านอาหารใหญ่เลยฮะคุณจะตำอะไรไหมลาบเลิฟตำแกงอ่อมต้มแซ่บตะแป๊ะไก่ย่างวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ผมเนี่ยอยากรู้จริงว่าเขาขายมากี่ปีคุณครับเมื่อกี้คุณลุงที่อยู่ในภาพเมื่อกี้เขาชื่อตะสวงในสวง
เมื่อกี้ที่บ้านเจ้าแรกเห็นไหมมีชื่อตาสวงอยู่หน้าบ้านกับนามสกุลใช่ป่ะใช่ชื่อตาสวงนะครับคือเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เขามีแท้มีอะไรก็คือเป็นคนจีนแน่นอนเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่ตอนแรกเลยวิเชียรบุรีใช่ครับแล้วก็หาบไก่ขายครับตอนนั้นยังไม่มีใครขายไก่ที่วิเชียรบุรีตอนแรกนะครับเขาทำผักครับปลูกผักแล้วหลังจากนั้นหันมาเลี้ยงไก่ครับพอเลี้ยงไก่ปุ๊บต่อยอดมาทำไก่ขายแล้วช่วงนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าแรกได้เนี่ยเพราะว่ายังไม่มีใครทำไก่ย่างขายเลยในวิเชียรบุรีเลยนะถือว่าเป็นบุคคลแรกในอำเภอที่ทำไก่ขายคนแรกเลยด้วยใช่ครับผมหาบเลยหาบเล่ขายไก่เลยขายไก่ปกติเลยหาบเล่เลยพ้นหนังหอมเนี่ยหนังหอมเอางี้ในนี้ครับในข้อมูลนะนับปีแรกจากการตั้งชื่อที่เป็นตะแป๊ะเนี่ย2505ครับกี่ปีละ61ปีถือว่าเป็นไก่ย่างน้ำปลาครับสูตรแรกพี่สูตรแรกที่เขาขายไก่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นไก่ย่างน้ำปลาไก่ย่างน้ำปลาฮะแล้วช่วงหลังเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นสูตรไก่ย่างอบสมุนไพรที่เราเห็นกันตามทั่วประเทศสุดยอดแต่รสชาติหนังก็ใช่ผมรู้แล้วเรากำลังหาว่าไก่ตะแป๊ะดังได้ยังไงจุดเปลี่ยนของมันเลยนะแม่ช้อยนางรำครับผมเห็นป้ายอยู่มาชิมปี2525ติดใจเลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักของทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในอำเภอวิเชียรบุรีละแต่ว่าทั่วประเทศครับรู้จักไก่วิเชียรบุรีหมดจากแม่ช้อยนางรำนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์รุ่นแรกของประเทศไทยนะครับน่าจะเขียนลงสื่อพิมพ์ใช่ครับผมว่าประวัติคร่าวๆที่ทุกคนควรรู้มีประมาณนี้เราขับมา300กิโลนะครับเพื่อสิ่งนี้ไก่วิเชียรบุรีแท้ๆเพราะว่าไก่วิเชียรบุรีที่เรากินเราไม่ทราบจริงว่าคืออะไรจริงป่ะนี่ครับมะขามเปียกพริกป่นมะขามอันนี้คือน้ำจิ้มของเขาแท้ๆนะครับคล้ายๆน้ำจิ้มไม่นี่เนาะน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลาน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มอย่างใช่น้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวเผ็ดหวานพอไปเจอกับไก่ที่เค็มหน่อยๆเนี่ยผมว่าแม่งเข้ากันพอดีลองดูมั้ยสักชิ้นนึงเขาบอกว่าไก่บ้านขายดีสักหน่อยครับสักหน่อยเอาไว้เฮ้ยแล้วที่พี่บอกว่าไก่ย่างวิเชียรไม่ต้องแห้งไอ้เหี้ยไม่ได้แห้งขนาดนั้นแต่ที่เราเจอบางทีมันอาจจะขายไม่หมดในวันนั้นมาขายอุ่นขายได้ผมขอไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนได้ไหมได้หอมหอมไปยังทั้งเนื้อที่เราเข้าใจว่ามันตาวาวเลยนะเพราะมึงตาวาวแล้วนะคือตอนแรกครับผมกลัวว่ามันจะไม่เข้าไปในเนื้อแสดงว่าไอ้ที่มันติดเนี่ยมันคือเครื่องเทศถูกป่ะถ้าเราเจอตามข้างทางที่กรุงเทพอ่ะตรงเนี้ยจะติดกระดูกไปหมดละมันแห้งถ้ามันแห้งจนแบบคือมันไม่ใช่แบบไก่ย่างวิเชียรบุรีเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับหรือว่าระหว่างกินอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะถามดูว่าแล้วไก่ย่างวิเชียรบุรีที่เราเห็นอ่ะมันมาจากที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเขาไปเปิดเองอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวผมขอลองชิมน่องนะจิ้มไปนะเป็นดองไก่เนื้อหนาเลยนะมันมีความแบบติดกิ้มเกียมแห้งค่อนข้างแบบนี้อันนี้ไก่ครับไก่เนื้อก็คือไก่ที่เรากินตามร้านทั่วไปปกติเลยผมขอลองชิมส่วนที่ยากที่สุดคือหน้าอกครับจบเลยครับนุ่มแล้วตรงเนี้ยที่เป็นหอมแสลงเนี่ยโหตัวนั้นตัวโดนไฟแล้วแข็งนี่หอมเลยโอ้กินได้เลยครับไก่เนื้อกับไก่บ้านความแตกต่างส่วนตัวผมชอบไก่บ้านมากกว่าเพราะว่าเท็กเจอร์มันจะสู้ฟันสู้นิดเดียวกว่านิดเดียวนะครับหนังมากหนังเรามาเพื่อแค่นี้จริงนะใช่หนังนะฮะโอ้ยเพราะเมื่อกี้ผมแอบจกหนังแล้วมันคือไก่ย่างน้ำปลาแล้วหนังมันจะหอมน้ำปลาอันนี้คือตับเนี่ยตับก็ตับเสียใช่ไหมใช่อร่อยอ่ะตับไม่มีกลิ่นเลยหอมดีดีเลยเดี๋ยวผมให้คุณลองชิมหน่อยนะได้อันนี้ส่วนอะไรเนี่ยปีกครับปีกบนเขาเรียกปีกบนเนี่ยถ้ามันพอดีปุ๊บมันจะไม่มีอะไรเหลือติดใช่ป่ะที่กระดูกใช่แล้วก็ไม่มีขุยอะไรแล้วมันจะลูดพอดีนะคือน้ำปลาโคตรเด่นอ่ะเนาะมันเหมือนน้ำปลามันเข้าไปอยู่ในเนื้อทุกซอกทุกส่วนแล้วสมุนไพรมันมีกลิ่นหน่อยๆแต่มันไม่ฉุนขนาดนั้นด้วยเนาะไม่มากวนไก่ใช่งั้นหลุดพอดีนะเนี่ยดึงออกมาก็หลุดดึงหลุดเลยนะถ้าคนไม่ชอบจิ้มไม่ต้องจิ้มนี่ยิ่งสบายเลยพี่จิ้มก็ได้เนาะโอ้ยเยี่ยส่วนนี้แม่งตายว่ะสะโพกติดตูดครับที่ตูดอยู่นี่ได้ครับรู้แล้วทำไมมึงถึงชอบอันนี้ด้วยความที่เนื้อมันแน่นเว้ยน้ำปลามันเข้าไปทำอะไรมากไม่ได้มันจะมีความนึบๆนุ่มนวลของมันแต่อันนี้มันจะเค็มกว่าใช่เป็นไก่เนื้อใช่ถ้าอันนี้ไก่บ้านอ่ะแม่งจะหอมเพราะเนื้อมันแน่นไงขอจิ้มอีกทีครับน้ำจิ้มพ่ออร่อยเวลาโดนกะไก่แล้วแม่งอร่อยอร่อยจัดเลยดูเลยว่าดูความฉ่ำขอลองอันนี้จิ้มผมรู้สึกว่าอันนี้มันเค็มกว่านี้ถ้าหมักเหมือนกันนะใช่ลองดูแต่เท็กเจอร์มันต่างนะ
เป๊ะไหมเค็มเจิมจิ้มจบนะผมบอกแล้วว่าเค็มเจิมจิ้มแม่งจบเลยโอ้โหแล้วปี๋มันอร่อยนะปี๋มันแบบอร่อยมากโอ้โหแล้วทุกชิ้นก็คือแบบอย่างฉ่ำเนี่ยโดยเฉพาะไอชิ้นพวกนี้โอ้โหดูก็ทำเดี๋ยวไอพวกนั้นอ่ะคุณลองชิมดูผมขอกลืนดีกว่าได้ไม่ต้องจิ้มอะไรเพราะกลืนเกลียวสนุกใช่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคุ้มแม้300โลคุ้มเลยโอเคนะอันนี้คุ้มเลยผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันตอบเราหมดเลยนะคือแบบไม่ต้องตอบเป็นหน้าคุณตอบหมดแล้วอ่ะเป็นโรคป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาบอกว่าทำผมผอมป่วยหรือเปล่าหรือไม่ป่วยหรือจะมีโครงการทำอะไรหรือเปล่าผมแบบใส่แม่ตอดใส่แม่ตอดผมใส่แม่ตอดจะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังประสบการณ์60ปีสุดยอดว่ะวันนี้เรามาถึงแล้วแล้วรู้สึกว่าฟินมากนะเวลามาเจอแบบนี่แหละไก่วิเชียรที่เราตั้งคำถามว่าไก่วิเชียรรสชาติจริงๆแม่งคืออะไรวะถ้ากินทุกรอบเราถามทุกรอบเลยนะแต่ละร้านที่เราเห็นวิเชียรมันไม่เหมือนกันเลยใช่สีก็ไม่ใช่สมมติถ้าอันนี้คือออริจินอลนะแล้วเราใช้สเต็ปนี้คือโอเคแหละว่าเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตอะทำไมมึงไม่หาวะแต่แบบเราคิดถึงยุคเมนูที่แบบว่าไม่ต้องหาข้อมูลแล้วไปอะแล้วเดี๋ยวว่าร้านอร่อยแม่งอยู่ไหนอะถ้าเดี๋ยวพอมาถึงเนี่ยถ้าเราอยากรู้ข้อมูลจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอ่านใช่เราค่อยหาว่าจริงๆมันมีมากี่ปีวะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่ว่าตอนนี้ตาเห็นไม่พอแล้วต้องประสบการณ์คุณละประสบการณ์โดยตรงคุณได้ลิ้มลองแล้วเป็นแบบไหนเหมือนที่เรามาวันนี้ครับยิงตรงมาจากกรุงเทพเพื่อมาเพชรบูรณ์เพื่อที่เดียวเลยนะที่เดียวไม่มีพอยต์อื่นเพื่อมากินไก่แค่นี้จริงๆครับจะได้บอกเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยไก่วิเชียรจริงๆแม่งเป็นรสชาติแบบไหนวะที่แบบไม่ได้มโนกันเองที่เรานั่งกินไก่5ยี่ห้อแล้วเรานึกว่ารสชาติแม่งเป็นยังไงจริงๆแล้วอะไรเงี้ยฟินมากฟินมากร้านนู้นจะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าไม่มีคนสืบทอดต่อนะเขารับราชการอยู่อะไรบ้างเฉพาะเสาร์อาทิตย์มีเฉพาะไก่อย่างเดียวที่สาขาหนึ่งใช่ป่ะมีไก่ลาบแล้วก็ส้มตำแค่นี้เหมือนกันสามอย่างแต่เขาจะน้อยกว่าเขามีแค่ส้มตำกับลาบแค่นั้นอ๋อแล้วก็ไก่เน้นไก่เป็นหลักผมมีอีกเซอร์ไพรส์นึงครับคุณยังไม่ได้ลองน้ำจิ้มรสแท้ดั้งเดิมของคนวิเชียรบุรีจริงเหรอใช่อันนี้เรากินอะไรน้ำจิ้มมะขามเนี่ยผมไปได้ข้อมูลมาเมื่อกี้น้ำจิ้มกระเทียมเหรอแล้วเขาบอกว่าต้องขอเพราะว่าคนทั่วไปจะไม่ชอบต้องเป็นคนดั้งเดิมเท่านั้นเหรอนี่ไงน้ำจิ้มกระเทียมมาแล้วจริงเหรอพี่คนที่นี่ก็ต้องกินน้ำจิ้มอันนี้เลยครับใช่ลูกค้าประจำเสียก็ทานน้ำจิ้มอ้าวเหรอครับอันนี้คือน้ำจิ้มตั้งเดิมที่ทุกคนต้องสั่งใช่เพราะต้นตำรับเดือดเขาจะมี2อย่างโอ้โหดีนะพี่เขาบอกผมขอจิ้มชิมน้ำจิ้มนี้ก่อนซึ่งเป็นน้ำจิ้มกระเทียมใช่ป่ะเขาบอกถ้าใครมานะครับอยากได้ความออริจินอลนะครับแนะนำให้ขอน้ำจิ้มกระเทียมเขาเพราะว่าย้อนไปที่ประวัติสักนิดนึงเมื่อกี้ผมคุยกับเขาแล้วผมถามว่าแล้วที่เราเจอไก่ย่างข้างทางเนี่ยที่เป็นวิเชียรมันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันเป็นเขาแค่เอาชื่อไปแล้วก็ไม่ใช่คนวิเชียรขายด้วยเขาเคยไปกินการเอาชื่อไปเนี่ยหมายถึงมาขอไม่ก็เอาชื่อเพราะวิเชียรมันเป็นอำเภอผมรู้แล้วไก่ย่างวิเชียรเนี่ยเป็นแค่ประมาณว่าวิเชียรเนี่ยไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อไก่ยี่ห้อใช่แต่ว่าเป็นชื่ออำเภอทีเนี้ยการเอาคำว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีไปมันไม่ได้แสดงว่าเป็นเจ้าของของใครไงใช่แต่ว่าเราอะตั้งแต่เกิดมาเราเข้าใจผิดว่าไก่ย่างวิเชียรต้องมีต้นตำรับของไก่ย่างวิเชียรสิวะที่เป็นยี่ห้อวิเชียรบุรีอะใช่แต่ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยเข้าใจผิดจริงๆแล้วเนี่ยไก่ที่อำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยมีหลายเจ้าแต่ว่าเจ้าต้นตำรับที่เป็นจุดริเริ่มที่ทำให้ไก่ย่างนั้นฮิตขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของวิเชียรบุรีเนี่ยคือไก่ย่างตะแป๊ะนะครับผมโอ้โหมากแต่ผมว่าน่าสนใจตรงที่คนแม็กกินเจ้าอื่นเนี่ยมีชอบกว่านี้อีกไหมอยากรู้หรือว่าชอบเจ้านี้สุดนะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่กินร้านอื่นเพราะว่าเรามุ่งตรงมาร้านนี้เลยอิ่มมากๆเลยนะครับวันนี้ถือว่าสนใจอยากในการที่เรามาลิ้มลองไก่ย่างตะแป๊ะหรือว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีเจ้าแรกนะครับผมเราได้ไขปัญหาว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีเจ้าแรกแท้ๆเนี่ยมีรสชาติเป็นแบบไหนและใครเป็นเจ้าของหน้าตาเป็นยังไงพบเจอพอดีนะจิ้มออริจินอลพนันนำตอนหลังวันนี้ผมบอกเลยว่าครบมากๆนะครับใครมาก็แวะมาได้ไก่ย่างตะแป๊ะส่วนใครเนี่ยแวะมาที่อำเภอวิเชียรบุรีแล้วรู้สึกว่าฉันชอบเจ้านี้อ่ะลองเม้นกันเล่นๆดูนะถ้าเรารู้สึกว่าอยากหาต้นตอเนี่ยที่มันเป็นแท้ๆอย่างเงี้ยแล้วลองไปหาดูแล้วดูว่าร้านแล้วหรือว่ารสชาติหรือว่าประวัติของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันคลิปหน้านะครับผมไม่ไหวแล้วผมขอไปล่องนี่ก่อนมาทำกระบอกก่อนนิดนึงเอาไปพวกออกอ่ะ
เดี๋ยวขอไปเลิกน้ำมันกันเลิกน้ำมันไปไปสวัสดีครับเจอกัน